สวัสดีค่ะครูกิฟต์จาก The Inner Studio ค่ะน้องๆได้ชมคลิปกันไปแล้วใช่ไหมคะในเพลงเธอนั่นแหละของ Grab ร่วมกับ BNK48 ค่ะไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูกิฟต์จะมาสอนเต้นเพลงนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกซ้อมครูกิฟต์จะกลับกล้องแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสเต็ปที่1 นะคะเนื้อเพลงจะร้องว่าก็เธอคอยซัพพอร์ตนะคะให้น้องๆยื่นมือมาด้านหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับย่ำเท้าข้างเดียวกับมือแบบนี้ค่ะและยื่นมืออีกด้านนึงมาด้านหน้าพร้อมกับย่ำเท้าแบบนี้นะคะและสเต็ปที่3 นะคะให้เอามือควยกันทาบด้านหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับย่ำเท้าอีก1 ครั้งและเอาแขนออกจากกันกำมือและก็ย่ำเท้าข้างเดิมค่ะแบบนี้นะคะลองนะคะนับพร้อมกันนะ1 2 3 4ลองร้องพร้อมเพลงนะคะก็เธอคอยซัพพอร์ตอีก1ครั้งนะคะก็เธอคอยซัพพอร์ตโอเคค่ะสเต็ปที่2ค่ะเนื้อร้องนะคะจะร้องว่าก็เธอมาคอยรับนะคะให้น้องๆยื่นมือมาด้านหน้าแบบนี้พร้อมกับย่ำเท้านะคะและยื่นอีกมือนึงมาด้านหน้าพร้อมกับย่ำเท้าแบบนี้ค่ะและสเต็ปที่3นะคะให้เอามือทาบด้านหน้าไขว้กันแบบนี้นะคะพร้อมกับย่ำเท้าด้วยแล้วแยกแขนออกจากกันแบบนี้กำมือและย่ำเท้าอีก1ครั้งค่ะลองนะคะนับพร้อมกันนะ1 2 3 4ลองร้องพร้อมเพลงนะคะก็เธอมาคอยรับอีก1รอบนะคะก็เธอมาคอยรับสเต็ปที่3ค่ะเนื้อร้องนะคะจะร้องว่าอยากกินก๋วยจั๊บนะคะให้น้องๆนะคะขยับตัวไปด้านข้างนะคะโดยใช้ส้นเท้าขยับไปก่อนนะคะแบบนี้1และสเต็ปที่2นะคะให้ขยับไปนิ้วเท้าแบบนี้2พอสเต็ปที่3ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับยกส้นเท้าขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะ3ลองอีกรอบนึงนะคะเท้าอย่างเดียวนะ1 2 3 4โอเคค่ะทีนี้มีมือด้วยนะคะจะใช้มือข้างนี้กำมือไว้ที่เอวแบบนี้นะคะและมืออีกข้างนึงจับที่หัวไหล่แบบนี้และขยับมาจับอีกด้านนึงจากนั้นเปลี่ยนมือนะคะเอามือที่จับหัวไหล่มาเท้าเอวและเอามือที่เท้าเอวนะคะมาชี้ไปด้านข้างแบบนี้ค่ะลองนับไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4อีกรอบนะคะ1 2 3 4ลองร้องไปพร้อมเพลงนะคะอยากกินกล้วยจับอีก1รอบนะคะอยากกินกล้วยจับต่อไปสเต็ปที่4ค่ะเนื้อเพลงนะคะจะร้องว่าเธอก็เอามาส่งให้ขยับตัวและเท้าไปอีกด้านนึงนะคะโดยใช้ปลายนิ้วเท้าไปก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ1ในสเต็ปที่1 นะคะ2ใช้ส้นเท้าตามมาค่ะและ3กับ4นะคะให้ยกเท้าขึ้นด้านข้างแบบนี้ค่ะชึบโอเคอีกรอบนึงนะคะเท้าอย่างเดียวนะ1 2 3 4โอเคทีนี้มีมือด้วยนะคะมือทั้ง2ข้างนะคะจับทาบด้านหน้าแบบนี้ไขว้กันและแยกออกจากกันจับที่หัวไหล่แบบนี้นะคะแล้วเอามือออกมาด้านข้างแบมือคู่กันไว้แบบนี้นะคะลองไปพร้อมกันนะคะนับพร้อมกันนะ1 2 3 4อีกรอบนะคะ1 2 3 4ทีนี้เรามาร้องพร้อมเพลงกันนะคะเธอก็เอามาส่งอีก1รอบนะคะเธอก็เอามาส่งโอเคค่ะทีนี้เราจะทวนตั้งแต่สเต็ปที่1ถึง4นะคะไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคค่ะทีนี้เราจะร้องเพลงไปพร้อมกันเลยนะคะก็เธอคอยซัพพอร์ตก็เธอมาคอยรับอยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งอีก1รอบนะคะก็เธอคอยซัพพอร์ตก็เธอมาคอยรับอยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งสเต็ปที่5ค่ะเนื้อร้องจะร้องว่าอยากไปตรงนู้นเราจะเดินไปทางด้านนึงนะคะโดยการก้าวเท้าแบบนี้ค่ะ1 2 3 4เท้ามีแค่นี้นะคะอีก1รอบนะคะ
ได้1 2 3 4โอเคค่ะทีนี้เราจะมีมือด้วยนะคะมือนะคะจะใช้มืออีกข้างนึงกำไว้แบบนี้นะคะอยู่ตรงเอวและมืออีกข้างนึงนะคะจะกำมือและไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะยกขึ้นมาจากนั้นชี้ไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะอีก1รอบนะคะ1 2 3 4ทีนี้เรามาทำทั้งมือและเท้าพร้อมกันนะคะ1 2 3 4อีก1ครั้งนะคะไป1 2 3 4ทีนี้เรามาร้องเพลงพร้อมกันนะคะอยากไปตรงโน้นอีก1รอบนะคะอยากไปตรงโน้นโอเคค่ะต่อไปสเต็ปที่6นะคะเนื้อร้องนะคะจะร้องว่าจะไปตรงไหนนะคะเมื่อกี้เราขยับตัวไปอีกทางนึงแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะทำตรงข้ามกันนะคะโดยเลื่อนตัวมาอีกด้านนึงขยับเท้าแบบนี้นะคะ1 2 3 4อีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4โอเคค่ะทีนี้มีมือด้วยนะคะมือนะคะจะกำมือไว้ที่เอวแบบนี้นะคะและใช้มืออีกข้างนึงกำมือไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะยกขึ้นมาแล้วชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะคะลองนะคะมืออย่างเดียวนะ1 2 3 4อีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4ทีนี้นะคะทั้งมือและเท้าทำพร้อมกันเลยนะ1 2 3 4ทีนี้เราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะจะไปตรงไหนแบบนี้นะคะอีก1รอบค่ะจะไปตรงไหนโอเคค่ะสเต็ปที่7นะคะเนื้อเพลงจะร้องว่ากระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งโดยที่มือนะคะทั้ง2ข้างแบมือแบบนี้นะคะแล้วปัดออกไปด้านข้างลำตัวแบบนี้ค่ะ2ครั้งนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะอีก1รอบนะคะ1 2 3 4โอเคค่ะทีนี้พอเราได้มือแล้วเราจะใช้ขาด้วยนะคะทีนี้ขานะคะเราจะยืนด้านข้างแบบนี้พร้อมกับหันตัว45องศานะคะพร้อมกับมือแบบนี้นะคะ1 2ย่อหัวเข่าลงนะคะแบบนี้นะคะอีก1รอบค่ะ1 2พอจังหวะที่3 4นะคะให้ยกเท้าด้านหลังขึ้นมาแบบนี้นะคะ3 4อีก1รอบนะคะ1 2 3 4โอเคค่ะต่อไปจังหวะที่5 6นะคะหลังจากที่เราปัดมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เอามืออีกข้างนึงมาจับที่เอวแบบนี้นะคะและมืออีกข้างนึงจับไว้ที่หัวไหล่แบบนี้นะคะลองนะคะ1 2 3 45 6แบบนี้นะคะหลังจากสเต็ปที่5 6นะคะต่อไป7 8เราจะเลื่อนมือนะคะจากที่จับหัวไหล่ด้านนี้มาจับอีกด้านนึงแล้วเลื่อนมาจับอีกด้านนึงแบบนี้นะคะลองใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะคะลองร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะกระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอาแบบนี้นะคะทีนี้คำว่ามาส่งนะคะให้เอามือที่จับที่หัวไหล่นะคะยกแขนขึ้นปัดไปด้านข้างลำตัวแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแขนตึงนะคะไม่งอข้อศอกนะคะแขนตึงเลยนะอีก1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ทีนี้จะมาร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะกระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งโอเคค่ะสเต็ปที่8นะคะเนื้อร้องจะร้องว่าฉันขอแค่นี้แหละนะคะมือทั้งสองข้างประสานกันแบบนี้นะคะไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้นะคะและเรานะคะจะหันตัวไปอีกด้านหนึ่งพร้อมกับเอียงศีรษะไปด้วย1 2หันกลับมาแบบนี้นะคะ1 2หลังจากนั้นเอามืออีกด้านนึงมาเท้าเอวไว้นะคะและมืออีกข้างนึงชี้นิ้วชี้ไว้ตรงปากพร้อมกับยกนิ้วขึ้นข้างบนแล้วมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะอีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4ลองร้องไปพร้อมกับเพลงนะคะฉันขอแค่นี้แหละ
โอเคค่ะเมื่อกี้มีมือแล้วรอบนี้เราจะมีเท้าด้วยนะคะเท้านะคะจะแยกออกจากกันแบบนี้ค่ะก้าวไปด้านข้างแล้วเอากลับมาชิดพร้อมกับยกเท้าอีกด้านหนึ่งมาข้างหน้ายกส้นเท้าด้านหลังขึ้นแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4โอเคค่ะทีนี้เราจะทำมือและเท้าไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4อีก1ครั้งนะคะ1 2 3 4ทีนี้เราจะมาร้องเพลงไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ฉันขอแค่นี้แหละอีก1รอบนะคะฉันขอแค่นี้แหละโอเคค่ะมาถึงสเต็ปสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อร้องจะร้องว่าแค่มีเธอก็พอแล้วแบบนี้นะคะทีนี้นะคะมือหลังจากที่เราทำท่านี้ใช่ไหมคะอ่ะเราจะใช้มือทั้งสองข้างนะคะมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับยกเท้าอีกข้างหนึ่งมาวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้นะคะอ่ะแบบนี้นะคะแล้วขยับตัวไปด้านข้าง1อีกครั้งนึงค่ะ2และขยับตัวมาตรงกลางแบบนี้นะคะอีก1รอบนะคะหลังจากที่เราชี้แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5หลังจากนั้นเราจะเอามือทั้งสองข้างนะคะแยกออกจากกันแบบนี้แขนตึงแบมือออกไว้แค่หัวระดับหัวไหล่นะคะอีก1รอบนะคะหลังจากที่หมดจากท่านี้นะคะให้ยกเท้าออกมาแบบนี้วางด้านข้างพร้อมกับเอามือมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะและขยับตัวไปด้านนึงค่ะ1 2 3พร้อมกับแยกมือออกจากกันค่ะแบบนี้ค่ะลองไปพร้อมเพลงเลยนะคะแค่มีเธอก็พอแล้วอีก1รอบนะคะ1 2 3แค่มีเธอก็พอแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนครึ่งหลังกันนะคะที่เนื้อร้องร้องว่ากระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอแล้วเท่านี้กันนะคะ1 2 3กระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอแล้วโอเคค่ะเราจะมาทวนตั้งแต่ท่อนแรกจนถึงท่อนสุดท้ายกันเลยนะคะ1 2 3ก็เธอคอยซัพพอร์ตก็เธอมาคอยรับอยากกินกล้วยจับเธอก็เอามาส่งอยากไปตรงนู้นจะไปตรงไหนกระโปรงรองเท้าลืมไว้เธอก็เอามาส่งฉันขอแค่นี้แหละแค่มีเธอก็พอแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเพลงนี้ท่าเต้นยากนิดนึงใช่ไหมคะถ้าอาจจะละเอียดนิดนึงน้องๆต้องกลับไปฝึกซ้อมกันเยอะๆนะคะจะได้เต้นเก่งเหมือนพี่ๆเขาและอย่าลืมนะคะมาชมคลิปที่ครูกิ๊บเต้นเพลงนี้ได้ที่ช่อง The Inner Studio ฝากชมคลิปนี้ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ช่อง The Inner Studio กดติดตามสีแดงกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครได้แล้วค่ะบ๊ายบาย